สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่20 กรกฎาคม 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองกรอบแกว่งในกรอบเดิมๆนะคะ1570-1580จุดนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยคงติดตามผลการประชุม ECB แล้วก็ตัว BOJ นะคะ BOJ ประชุม2วันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะจบสิ้นในวันนี้นะคะเรื่องของคาดการณ์เนี่ยเรายังคิดว่าตัว policy rate ของ BOJ เนี่ยน่าจะยังคงเดิมแล้วท่าทีในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินน่าจะยังคงอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวส่วนผสมของสมาชิกในคณะกรรมการของ BOJ เองเนี่ยค่อนข้างจะเอากลุ่มที่เป็น hawkish เนี่ยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เหลืออยู่รวมไปถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังคงสนับสนุนต่อการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้มี impact อะไรเกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนตัว ECB เนี่ยคิดว่าคงเป็นที่จับตามองมากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมี hints มาจากประธาน ECB นะคะกล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้คนคงอาจจะอยากเห็นท่าทีที่ดูชัดเจนมากขึ้นหรือว่ารวมไปถึงกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการนะคะหรือว่าวิวของทางกลุ่ม ECB คณะกรรมการ ECB เนี่ยว่ามองภาพเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนผลกระทบที่มีเกิดขึ้นจากการเจรจาเรื่อง Brexit นะคะน่าจะมีผลกระทบมากแค่ไหนนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดอยากจะจับตามองอย่างไรก็ดีนะคะเราก็ยังคิดว่าการประชุมในครั้งนี้ในส่วนของดอกเบี้ยต่างๆน่าจะยังถูกเมนเทนเอาไว้ในลักษณะเดิมก่อนนะคะคิดว่า ECB ไม่น่าจะมีท่าทีที่เร่งรีบมากนะคะในการปรับเปลี่ยนนโยบายแบบกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าน่าจะยังไม่ได้มี impactในระยะสั้นแต่ว่าใน long term เนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะจับตามองนะคะว่าการท่าทีของการปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยจะส่งผลขึ้นเมื่อไหร่นะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีกรอบของการปรับขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายมาเป็นเข้มงวดมากขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเรื่องของการปรับลดขนาดงบดุลที่กล่าวว่าจะขึ้นในปีจะดำเนินการในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นคนจะมาดูภาคฝั่งของ ECB แล้วก็รวมของ BOJ ตามลำดับนะคะในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการกลับมาเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะก็น่าจะยังเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักในช่วงนี้ที่ก่อให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นในระหว่างทางนะคะในขณะที่ movement ของนักทุนสถาบันหรือว่าต่างชาติซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มนักทุนหลักในตลาดหุ้นไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงทรงตัวนะคะยังไม่ได้มีท่าทีที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะนะคะเพราะว่าคิดว่าคงจะรอเรื่องของแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการเงินของตัวประเทศเศรษฐกิจหลักก่อนนะคะเพราะอาจจะมี movement ที่สำคัญเกิดขึ้นในแง่ของฟันโฟลว์อีกครั้งตามมานะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราคงอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรในกรอบเดิมๆไปก่อนนะคะก็มองกันอยู่ทุกวันนะคะวอลลุ่มก็ดูจางหายไปนะคะจากตลาดค่อนข้างที่จะดูเบาบางนะคะเพราะฉะนั้นเทรดดิ้งยังคงเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นอยู่ในช่วงนี้นะคะก็เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ Major iLink Beauty Tipco นะคะ BCH MTLS แล้วก็ TWPC นะคะคงสถานะไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วนะคะ Jmart W2 นะคะ Clean W1 นะคะ CI W1 แล้วก็ NVD นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะจับตามองสำหรับ ECL นะคะ Web W1 นะคะ NCL W2 แล้วก็ตัว MGT ค่ะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม3ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวนกนะคะก็นกแอร์นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่ 4.78 นะคะรอทำกำไร 5.2 แล้วก็ให้ตัดกัดทุนที่ 4.66 นะคะมองในแง่ของการหลุดพ้นจากลุ้นของการหลุดตัวแคชบาลานซ์ในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะจะส่งผลบวกต่อเซนติเมนต์ของหุ้นนะคะแล้วก็รอติดตามการประกาศแผนฟื้นฟูนะคะพร้อมที่จะพลิกกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวนกนะคะก็ให้เข้ามาเก็งกำไรอีกตัวหนึ่งคือ CSG นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่5บาทที่2.52 บาทนะคะรอทำกำไร2.64 บาทแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่2.48 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการณ์ในเชิงพื้นฐานนะคะว่ากำไรในไตรมาส2เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัว year on year แล้วก็ Q on Q นะคะจากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกตินะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกนะคะน่าจะเป็นผลให้มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเข้ามาเก็งกำไรสำหรับตัวโรงพยาบาลนะคะจุฬารัตน์นะคะ
ตัวที่สามเป็นช็อตเซลล์นะคะขอช็อตตัว LPN นะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าช็อตที่ 11.6 นะคะรอทำกำไรที่ 11 บาทตัดขาดทุนที่ 12 บาท 10สตางค์นะคะตัว LPN เนี่ยแนวโน้มกำไรในไตรมาส2เนี่ยจะอ่อนตัวลงแรงนะคะในเชิง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะหลังจากที่มีการรับรู้ยอดโอนเข้ามาน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามองหน้าช็อตมากกว่าสำหรับ LPN นะคะก็เป็นหุ้น3ตัวนะคะที่เรานำเสนอใหม่สำหรับหุ้นติดชาร์ตนะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นเนี่ย SBI ถือสถานะต่อนะคะ TMB นะคะ ECL นะคะRS นะคะ CK COM7 นะคะถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะยกเว้นตัว Short Sell Q House นะคะที่เราจะ exit ออกที่ ATO นะคะหลังจากถือมาครบกำหนดอายุค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ